คือก่อนล็อกดาวน์โควิดเนี่ยคือผมก็คอนเฟิร์มไปแล้วว่าผมจะไปถ่ายซีรีส์ที่เมืองจีนแล้วก็พอดีล็อกดาวน์พอดีแล้วเขาก็หยุดทำงานกันก็เลยไม่ได้ไปแล้วคือเหมือนโปรเจกต์ผมก็เขาคงไปเอาคนอื่นเล่นแล้วอ่ะก็เลยผมก็เลยไม่มีงานแล้วที่เมืองจีนตอนนี้ครับผมเสียดายไหมครับก็ถามว่าเสียดายไหมเดี๋ยวผมเชื่อว่ามันก็คงเปิดโอกาสให้ผมได้ทำอะไรใหม่ๆในอนาคตมันก็คงมีอะไรเข้ามาอีกครับดีครับดีก็ดูกันไปครับในสถานะเรียกว่าอะไรได้ก็คนสนิทใช่ไหมว่าสาวคนสนิทสาวคนสนิทต่อไปแล้วกันจริงๆหลายคนแอบดูว่าจะได้เห็นรูปไปหน้าอะไรนี้เดี๋ยวก็คงได้ออกคงได้เห็นนะครับก็ไม่ได้ตั้งใจปิดอะไรก็คุยมาปี3ปีกว่าแล้วครับไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้นะฮะผมรู้สึกว่าถ้าเราทำวันนี้ให้ดีที่สุดอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ดีเองนะฮะถ้าแบบเราเข้าใจกันวันนี้มีอะไรเราคุยกันเคลียร์กันมันก็คงแบบไม่มีปัญหาในอนาคตนะ